สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับพวกเราแปดตาหาหุ้นนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่12ถึง15ธันวาคมนะครับปี60นะครับวีคนี้ก็จะเล่นสั้นๆกันนิดนึงนะครับใช่ครับวีคนี้เหลือ4วัน4วันเท่านั้นใกล้จะสิ้นปีแล้วด้วยก็มาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับครับวันนี้หุ้นที่แปดตาเลือกมานะครับ Stock of the Week ของแปดตาคือ IRPC นะครับครับผม IRPC ก็เป็นหุ้นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมนะครับเป็นโรงกลั่นนะครับปิโตรเคมีในสายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่กลุ่มเม็ดพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆนะครับแล้วก็เรามองนะครับแต่ตาเห็นว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของ AIPC ในควอเตอร์4เนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงเทียบไตรมาสก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าค่าการกลั่นในไตรมาส3เนี่ยสูงผิดปกติถูกต้องก็แต่ว่าเรามองว่าไตรมาส4ก็ยังเป็นไตรมาสที่จะโดดเด่นนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับเนื่องจากปีนี้มีส่วนช่วยของโครงการ PPE นะครับก็ใช้กำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพนะครับทำให้ควอเตอร์4เนี่ยอาจจะเห็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตัวหนึ่งนะครับครับส่วนปีหน้าเนี่ย IRPC ก็จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ UHV PPE PPCIRPC Green Power นะครับก็ปีหน้าเนี่ยรันเต็มปีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแผนปิดซ่อมบำรุงนะครับก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวถึง 29% นะครับเรามองว่า IRPC จะเป็นท็อปพิกกลุ่มนะครับก็วันนี้เราออกเปเปอร์ด้วยนะครับก็คิดว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นผลน่าจะมีผลต่อตลาดนะครับเพราะว่าใช่ครับหลายๆค่ายก็สนใจเราก็สนใจนะครับครับคือมันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าปีหน้าทั้งปีมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีตัวการลงทุนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรทัดสุดท้ายเม็ดเงินกำไรเนี่ยมันจะเน้นๆใช่ครับครับแล้วก็ตลาดก็น่าจะรีแอคเลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไม่รีแอคในปีหน้าถูกไหมครับอ๋อก็กลยุทธ์แปดตานะครับถ้าเรามาดูที่ชาร์ตนะฮะเรามาดูที่ชาร์ตกันนะครับทางด้านเทคนิคเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยแกว่งตัวนะครับกลับขึ้นมาในกรอบไซด์เวย์เดิมนะครับเห็นไหมฮะ1630 16ไม่ใช่ครับโทษนะครับ 6.30 กับ 6.7 เนี่ยนะครับก็คือกรอบไซด์เวย์เดิมเนี่ยคาดว่าราคาเนี่ยบอททอมเอาไปเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเดินหน้าทดสอบไฮเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง8ตาเราแนะนำเข้าซื้อที่ 6.5 นะครับหรือว่าต่ำกว่าก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ไปทำกำไรที่ 6.95 ก็คือเบรกกรอบนี้ไปเลยไปเล่นที่กรอบบนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าพลาดเนี่ยจุดคัทลอสอยู่ที่ 6.3 นะครับก็คือแนวเดิมที่มันเบรกขึ้นมานะครับอัปเดตนิดนึงนะครับราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะครับอยู่ที่ 6.45 ดังนั้นเนี่ยเราก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อไว้นิดนึงนะครับเผื่อว่าจุดเข้าอาจจะมีการคาดเคลื่อนนะครับเราก็มองเข้า 6.5 หรือต่ำกว่านะครับได้ครับส่วนหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะครับอัปเดตนิดนึงครับจริงๆเนี่ยเมเจอร์เนี่ยก็ใครเราจะออกที่31ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นวีคนี้เนี่ย ATO ไปเลยนะครับแล้วก็สุภาลัยเนี่ยเราคิดว่าถือต่อได้นะครับแนวโน้มค่อนข้างดีนะครับก็ถือต่อไปก่อนส่วน IRPC เนี่ยก็เข้าซื้อที่ 6.5 นะครับถ้าต่ำกว่าก็ดีแล้วก็ทำกำไร 6.95 นะครับตัดขาดทุนที่ 6.30 โอเคก็วีคนี้ก็เราก็ฝากกันไว้นะครับ IRPC นะครับแล้วก็สุภาลัยก็รอดูกันต่อไปนะครับครับส่วนวีคหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองมาอัปเดตกันแล้วก็ใกล้สิ้นปีนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ